สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับหลายท่านนะครับที่นกถ่ายขนนะครับใกล้จะสุดแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะไล่ในฤดูการเริ่มพฤษภานี่แหละนะครับผมแถวอีสานก็จะเป็นข้าวนาปรังนะครับก็ฝึกนกใหม่นะครับบ้างนะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ดูอีก2ตัวครับพี่น้องครับซึ่งกำลังจะถ่ายสุดครับตอนนี้ถ่ายเต็มแล้วนะครับนกถ่ายเต็มนะครับเหลือแต่ให้สุดเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยเอามาฟอร์มครับพี่น้องครับเอามาฟอร์มก็คือเอามาไล่แดดนะครับเอามาไล่แดดเอามาฉีดน้ำพ่นน้ำนะครับเพราะว่านกมันไม่ได้ออกแดดมานานแล้วนะครับนกไม่ได้ออกแดดเลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้นกนั้นอ้วนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราอัดอาหารเต็มที่ช่วงเขาถ่ายขนนะครับทีนี้ก็เลยต้องเอามาไล่แดดนะครับอย่างเช่นนกตัวขวามือนี้นะครับก็คือเจ้าส่งท้ายนะครับก็ใกล้สุดแล้วครับอีกนิดเดียวนะครับส่วนตัวซ้ายมือนะครับก็คือเจ้าออยนะครับซึ่งผมก็ถ่ายคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนคนมันเริ่มจะสุดนะครับแต่ตอนนี้สุดแล้วนะครับทีนี้นะครับจะพูดถึงนกนะครับช่วงถ่ายคนนี้ถ้าเป็นนกใหม่อย่างเงี้ยนะครับนกมันจะเงียบนะครับนกจะเงียบน้อยมากที่ตัวที่จะขันจริงๆนะครับยกเว้นนกต่อที่เกาเกมนะครับที่บางท่านบอกว่านกต่อถ่ายขนก็ขันครับถ้าเป็นนกต่อที่เกาเกมนะมันจะขันนะครับแต่ถ้าเป็นนกใหม่นกฝึกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเงียบเลยทีนี้ถ้าเงียบปุ๊บนี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนกมันเตรียมตัวถ่ายขนนะครับช่วงร่างกายอ่อนแอนะครับทีนี้เราก็ต้องอัดอาหารให้เต็มที่เนาะนะครับตรงนั้นก็ผ่านไปนะครับหลังจากที่ถ่ายขนสุดนะครับขนเต็มขนจะสุดเนี่ยนกจะเริ่มกลับมาคึกอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับสังเกตเลยว่านกจะขันบ่อยขึ้นจะเรียกอย่างเงี้ยบางตัวก็คูอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่านกถ่ายคนนั้นนะครับจะสุดแล้วนะครับก็ต้องเอามาฟอร์มใหม่แล้วครับทีนี้เอามาไล่แดดนะครับจะฉีดน้ำก็ได้หรือไม่ฉีดน้ำก็ได้ครับตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนก็ผมก็เลยฉีดหน่อยแต่ฉีดมันก็ดีก็คือมันได้ไล่นะครับได้ไล่ขนด้วยให้ขนนั้นรีบยาวรีบสุดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก็อย่างเงี้ยครับต้องเตรียมไว้นะครับถ้าเป็นนกต่อถ่ายขนใหม่เนี่ยคือต้องเอาไปไล่เลยครับไปดูว่านกมันจะเล่นเหมือนเดิมไหมนะครับจะดรอปลงไหมหรือจะเท่าเดิมหรือจะเก่งกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับต้องได้ออกไล่ออกนั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับนกต่อส่วนนกใหม่ที่กำลังจะฝึกนี่ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเอามาไล่ให้ขนสุดแล้วก็พร้อมเต็มที่ทีนี้ออกฝึกได้เลยนะครับตัวที่ขนเต็มก่อนเพื่อนก็คือเจ้าน้ำพองที่ผมเอาไปฝึกนะครับอันนี้ตามมานะครับก็จะเป็นเจ้าส่งท้ายนะครับแล้วก็จะออยนะครับอันนี้ก็จะฝึกนะครับก็จะออกฝึกนะครับนี่ผมไล่อีกสักประมาณสักอาทิตย์นะครับไล่แดดนะครับสักประมาณสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยนะครับฉีดน้ำไล่แดดมันก็จะทำให้นกนั้นกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับนกก็จะกลับมาคึกเหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ต้องนั่นกันหน่อยครับเอาเดี๋ยวง่ายขออนุญาตนะครับไปพ่นน้ำครับฉีดน้ำพ่นน้ำนกแล้วก็ให้เขาได้ตากแดดครับพี่น้องครับก็ฉีดเลยครับผมต้องฝึกนะครับนกที่ไม่ฝึกนี่มันจะตกใจมันจะดิ้นนะครับนกนะครับก็จะต้องฝึกนะครับต้องฝึกฉีดน้ำนะครับเรื่อยๆนะครับฉีดก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับเอาแบบพอให้เขานะครับเปียกนิดเดียวนะครับจากนั้นเขาก็จะตากแดดนะครับกลางปีกกลางหางของเขานะครับพอแล้วนะครับนี่เนี่ยครับหางอีกนิดเดียวครับพี่น้องครับอีกอาทิตย์นึงนะครับสุดเต็มที่นะครับเตรียมตัวเข้าไปเนี่ยหางหักครับทีนี้นี่เลยนะครับฉีดครับจากนั้นก็หันนกนะครับหันนกเข้าแดดเลยนะครับผมนี่นะครับเขาก็จะตากแดดนะครับ
รีดไขมันนะครับไปในตัวนะครับไขมันนี่แหละนกอ้วนมากก็ไม่เล่นนะครับมันต้องพอดีพอดีนะครับนกจะต้องเหมือนคนแหละครับอ้วนก็อืดร้อนนะครับไม่อยากจะเล่นไม่อยากจะขันนะครับนะครับนี่ก็คงจะตากแดดนะครับที่นี่นกนะครับก็ทำไปนานขนาดไหนนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพราะว่าปกตินกนี่มันก็ต้องตากแดดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าตากแดดได้ทุกวันยิ่งดีนะครับทีเนี้ยนกมันคือเราทำหลังจากที่นกถ่ายขนนี่เพื่อที่ว่าจะให้นกนั้นเปียวลงนั่นเองนะครับก็คือหุ่นเพียวนะครับหุ่นเพียวนะครับขึ้นนะครับบางตัวมันอ้วนเนาะเราอัดเต็มที่บางคนอัดน้ำมันตับปลาด้วยอย่างเงี้ยนะครับนี่จะทำให้นกนั้นอ้วนนะครับอ้วนขึ้นนะครับก็จะทำให้นกนั้นอืดนะครับไม่อยากเล่นนะครับเนาะเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวให้เขาตากแดดนะครับช่วงนี้มันร้อนเกินไปนะครับนกมันจะตากแดดได้ไม่นานนะครับนะตรงนี้เนาะโอเคครับอีก2ตัวนะครับที่จะเข้าการฝึกนะครับผมข้าวนาปรังนะครับนี่โอเคครับไปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวรอสักหน่อยครับรอให้นกนะครับตากแดดอะไรให้แห้งก่อนแล้วก็เก็บครับเก็บเข้าที่เข้าร่มนะครับก็จะตากนะครับปีกนะครับตากปีกนะครับยกปีกบ้างนะครับบางตัวนะครับเมื่อกี้เจ้าออยนะครับก็ยกนะครับยกปีกไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับสักหน่อยก็คงจะเอาเข้าร่มนะครับผมนี่นะครับสำคัญเลยนะครับแดดนะครับนกจะต้องได้โดนแดดโดนอะไรบ้างนะครับไม่งั้นนี่ไม่คึกแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับยาดีเลยแหละนะครับคือแดดนะครับผลสวยเงางามนะครับปกตินะครับทุกอย่างนะครับนกนี่นะครับเขาก็จะเริ่มตากแดดจนกว่าเขาจะพอใจนะครับนกนะครับเพราะว่าเราเก็บไว้นี่คือเราเอาไว้หลังบ้านอย่างนี้นะครับแยกไว้นะครับไม่ไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเป็นเดือน2เดือนนะครับบางตัว3เดือนนะครับก็เอามาไล่แดดออกแดดสักนิดนึงนะครับให้เขาได้กระชับนะครับให้ไล่ไขมันไล่ทุกอย่างนะครับออกนะครับพร้อมที่จะฝึกพร้อมที่จะเล่นนะครับนกก็จะทนนะครับทนขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะใส่ขนใส่อะไรของเขานะครับถ้าเป็นนกต่อนี่มันจะนั่นกว่านี้ครับเพราะว่านกมันยังไม่นิ่งพอนะครับเพราะว่านกใหม่อยู่นะครับเช่นเจ้าออยนี่ก็ยังไม่เข้าไปเนียดสักครั้งนะครับเนาะก็จะเข้าปีนี้แหละนะครับส่วนเจ้าส่งได้นี่ก็เข้าแล้วนะครับได้นกได้เจริญนกเอียง1ตัวนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้เจริญนั่นแหละพี่น้องครับแต่ว่ารู้นะครับเบื้องต้นนะครับว่าก็ได้เคยเข้าไปเนียดแล้วนะครับนกจะรู้นะครับเจ้าออยนี่ก็ต้องไล่ใหม่นะครับฝึกใหม่ไล่ฝึกนั่นแหละยังไงก็ฝากติดตามนะครับรอดูผลงานนะครับแล้วกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับนกสำหรับเจ้าส่งท้ายนี่มันเบื้องต้นแล้วมันก็โอเคอยู่ครับผมแต่นกมันยังไม่เก่าประสบการณ์นะครับต้องรอนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนนะครับนกของท่านถ่ายขนนะครับใกล้จะสุดนะครับแล้วนะครับให้ทำแบบผมนี่แหละนะครับเอามาไล่แดดได้เลยนะครับพร้อมที่จะฝึกนะครับพร้อมที่จะเข้าไปเนียดนะครับถ้าเป็นนกต่อก็คงจะเอามาไล่นะครับให้นกนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ออกต่อเลย
ส่วนนกใหม่อย่างเงี้ยก็เตรียมที่จะฝึกนะครับนกก็จะได้คึกเล่นเต็มที่กระปี้กระเป๋านั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นนกเฉลยใหม่ๆที่เราต่อได้ใหม่ๆไม่ต้องทำก็ได้หรือจะทำก็ได้ถ้าท่านมีเวลานะครับส่วนผมนี่ก็จะเน้นนกที่กำลังจะออกฝึกนะครับนกที่ฝึกแล้วได้เฉลย 2-3 ตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นกต่อนะก็จะทำแบบนี้นะครับส่วนนกใหม่ๆที่ต่อก็ได้ถ่ายคนไปเลยครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับสุขภาพของนกนะครับสำคัญที่สุดนะครับนกจะเล่นได้นานได้ทนได้นานในอายุการเล่นได้นานก็อยู่ที่การฝึกทุกอย่างการออกแดดการดูแลรักษาเขานั่นแหละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ